สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MP หมูครับไทยชาแนลค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.3.2 ค่ะวันนี้กลับมาแล้วหลังจากที่เราห่างหายกับการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดไปนานค่ะคือไปเล่น Minecraft มอนมาสเตอร์เนิร์นนานเลยเนาะถามว่าทำไมถึงช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดเลยก็เพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ค่ะก็คืออยู่ดีๆมันก็เกิดอาการที่แบบรู้สึกไม่อยากเล่นขึ้นมาเนาะเราก็เลยหายจากการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดไปช่วงหนึ่งเลยตอนนี้ค่ะกลับมาแล้วอยากจะเล่น Minecraft กลับมาคืนแล้วใช่ไหมเราก็กลับมาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดกันต่อโอ้โหอันตรายมากแค่จะมาถางหญ้ามันต้องลำบากขนาดนี้เลยหรือเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าการเดียนมันจะยิงเราตลอดเวลาอยู่แล้ววิธีป้องกันที่จะไม่ให้การเดียนยิงเรานั้นง่ายมากเพียงแค่เราว่ายไปหาเขาค่ะขณะที่เขาชาร์จเลเซอร์ใส่เราเขาก็จะไม่ยิงใส่เราแล้วหม่ำข้าวก่อนรีเลือด โอเคมาแต่แค่ตัดหญ้านี่มันจะลำบากอะไรขนาดนี้อ่ะไฮโลก็ได้ค่ะไหนๆแล้วก็ไหนๆแล้วแต่โลกมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะมันก็แค่บล็อกดาเมจออกได้นิดเดียวเองนี่สมมติเขากำลังยิงเราอยู่ว่ายน้ำเข้าไปหาค่ะเขาก็จะไม่ยิงเราแล้วแต่ให้ฆ่าหมดเท่านี้ก็ลำบากไปเลี้ยงไว้เถอะใช่ไหมโอ้โหอันนี้เยอะไปลำแสงเยอะไปเดี๋ยวหลบก่อน ไม่ให้ยิงคืนยิงมีอาจจะสลบได้เลยโอ้โหหลบสิรีเลือดก่อนต้องแอบหลบมารีเลือดเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ค่ะก็อยู่ในช่วงกำลังสร้างอควาเรียมเพิ่มเติมเนาะบางส่วนเราก็สร้างไปแล้วอย่างเช่นการวางโครงสร้างอะไรค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่เรายังสร้างไม่เสร็จหลบก่อนลบโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณใต้น้ำเราไม่แน่ใจค่ะว่าเราจะออกแบบอควาเรียมตรงนี้ยังไงในส่วนของใต้น้ำนั่นเองแต่ก็วางโครงไว้แล้วแหละนะนี้ก่อนโอ้โหชีวิต การถางหญ้ามันต้องลำบากขนาดนี้เลยหรือแต่ขนาดนี้ค่ะก็ไม่ถือว่าลำบากเท่าไหร่หรอกก็สบายแค่โดนดาเมจบ้างในบางทีไม่ใช่บ้างอ่ะโดนดาเมจตลอดนี่ค่ะสมมุติเขาจะยิงเราเนาะเราก็ไปหาเห็นว่าเขาจะว่ายน้ำหนีคือว่ายไปหาเขาก็จะว่ายน้ำหนีสบายว่ายเข้าไปกอดเลยแต่ตัวนี้เหมือนจะโดนดาเมจจากคอนดูดนะเนี่ยโอเคหนีก่อนค่ะหนีก่อนฮึบโอ้โหมาหม่ำข้าวแล้วก็รีเลือดคือเพราะว่าเลือดเราค่ะลดตลอดใช่ไหมแล้วค่าอาหารเรามันไม่ค่อยลดเท่าไหร่ก็เลยถือสาหร่ายมันกินนี่แหละดีและไว้รีเลือดเรื่อยๆค่ะหม่ำได้ตลอดฮึบเมื่อค่าอาหารเต็มค่ะเราก็จะเริ่มกระบวนการรีเลือดเนาะปึ๊บโอ้โหชาร์จขนาดนี้ถ้าเกราะไม่แข็งจริงนี่สลบนานแล้ว และอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเกราะของเรามันค่อนข้างที่จะดีนั่นเองดังนั้นก็เลยไม่ค่อยรู้สึกสะเทือนดาเมจเท่าไหร่อาจจะเจ็บบ้างแต่ก็ยังถือว่าสบายอยู่ในหลักที่ยังพอรับได้ โอเคว่ายน้ำผ่านแล้วก็ใส่พื้นเลยนี่เรียกว่าใส่พื้นได้ไหมแทนการเรียกถางหญ้ามาต้องถางหรอค่ะเพราะว่าพวกสาหร่ายพวกนี้ถ้าเราไม่ถางข้อแรกมันออกใช่ไหมเขาก็จะโตเรื่อยๆทีนี้มันก็จะมาบดบังความงามของอควาเรียมเราเนาะก็คือแค่ทางออกในส่วนของตัวปราสาทนี่ค่ะให้เรียบร้อยก็น่าจะใช้ได้เมื่อกี้อุตส่าห์หลบแล้วแต่ยังยิงมาได้นะเจ้าการเดียนโอเคตรงนี้เหลือหญ้าอีกนิดนึงค่ะก็ทางเกือบเรียบร้อยแล้วการเดียนก็เยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนมาก็ทางหญ้ากันต่อค่ะรู้สึกว่าอยากจะเอาเจ้าซีพิกเกอร์วางด้วยนะเพราะว่าใต้น้ำค่ะมันเป็นอะไรที่มืดมากเมื่อเรามองจากข้างบนก็คือถ้าเรามองจากข้างล่างเนี้ยมันก็สว่างอยู่แต่ถ้าเราขึ้นไปมองข้างบนค่ะข้างล่างนี้จะเป็นอะไรที่มืดมากๆเลย ดังนั้นต้องเอาสีพิกเกอร์มาวางก่อนอย่างน้อยให้มันแบบสว่างแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ด้วยบริเวณว่างแบบหนึ่งช่องแล้วก็วางไปเรื่อยๆค่ะดูสิแค่จะวางก็ลำบากตัดมานะฮะตัดมานั่นแหละโอ้โหโดนดาเมจแอบก่อนเลิฟรีเลือดก่อนจะอยู่แบบสบายๆสักวินาทีหนึ่งนี้ได้ไหมเนี่ยโดยที่เขาไม่ยิงเราขนาดนี้ค่ะถางหญ้ามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ความลำบากเวลาที่โดนยิงเนี่ยแหละสุดๆค่ะต้องแอบอ่ะ ต้องพยายามว่ายน้ำหลบหนีแล้วก็พยายามแอบค่ะโอเคถ้าเราวางซีบิเกิลแล้วใช่ไหมก็จะเริ่มสว่างในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่เราต้องวางให้รอบยังเหลือส่วนฝั่งข้างหน้าและฝั่งด้านขวาตรงนั้นค่ะน่าจะยังไม่ได้วางเนาะปึ๊บตรงนี้มาปุ๊บเราก็กะด้วยระยะสายตาแล้วก็วางซีพิกเกิลไปเลยโอเคหมดแล้วได้เวลาขึ้นแล้วโอ้โหทางขึ้นค่ะก็ไม่ได้อยู่ใกล้อยู่ไกลตรงไหนเลยนี่ใต้นี้ค่ะปึ๊บเมื่อเราขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาก็จะเป็นอควาเรียมของเราแล้วมีซีพิกเกิลเพิ่มไหมน่าจะมีอยู่ค่ะโอเคเหลืออยู่ประมาณ2กองรีเลือดก่อนมีอะไรกินอีกบ้างนะจำได้ว่าเรามีสาหร่ายเหลืออยู่ค่ะแต่น่าจะอยู่ใน Ender Chest ไม่ก็อยู่ใน Shulker Box ลังนี้ไม่ใช่นี่โอเคมาหม่ำเลยสาหร่ายอันที่จริงต้องบอกว่ามาอยู่ในนี้นานจนอาหารเริ่มร่อยดอกก็เลยนั่นแหละค่ะเอาสาหร่ายมากินหวัดดีโลมาเฮ้ยโลมาน่ารักจะเลี้ยงโลมาไว้ใต้นี้ไหมไม่ดีมั้งแต่อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เดี๋ยวนะขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาเนมแท็กน่าจะอยู่ในรังแถวนี้เนมแท็กค่ะมาเลยเราต้องเอาเนมแท็กไปติดให้กับพวกโลมาไม่อย่างนั้นเขาอาจจะหายไปปุ๊บนี่ติดเนมแท็กแล้วรับรองถ้าไม่ตายค่ะเขาก็จะว่ายอยู่แถวๆนี้แหละโอเคแต่ถ้าตายก็บ๊ายบายแค่นี้น่าจะใช้ได้ไหมนะน่าจะยังวางไม่พอโอ้โหดูแค่แสงลำแสงเลเซอร์ที่ถูกยิงมา ก็เห็นถึงความน่ากลัวแล้วอ่ะไม่รู้กี่สิบตัวถ้าโดนยิงพร้อมๆกันเนี่ยค่ะก็ไม่ไหวจะเคลียร์นะคือแบบจะให้กลางโลดตลอดเวลาก็ลำบากในการก่อสร้างค่ะเรายอมที่จะโดนดาเมจสักนิดนึงแล้วก็ก่อสร้างต่อไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าปึ๊บโอ้โหอ่ะกลางที่พอกลางแล้วเขาก็ไม่ยิงเราไว้หลบก่อนแล้วก็หม่ำข้าวนั่นแหละเป็นการก่อสร้างอควาเรียมที่ทรหดมากมันจะสบายกว่านี้นะถ้าเราไม่ยุ่งกับปราสาทใต้น้ำอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้ค่ะก็มีซากเรือใต้น้ำด้วยเนาะเราน่าจะต้องได้ทำอะไรกับซากเรือนี้แน่นอนไม่อย่างนั้นค่ะก็อาจจะปล่อยไว้เฉยๆก็ได้เพราะว่าแค่ปล่อยไว้เฉยๆก็สวยงามแล้วตรงนู้นค่ะก็มีเหมือนซากปรักพังใต้น้ำด้วยนั่นไงตรงนี้ซากเรือตรงนี้ซากปรักพังใต้น้ำค่ะเราก็คงเก็บไว้นั่นแหละไม่คงไม่รื้อทิ้งหรอกเนาะโอเคยังเหลือยาอีกนิดนึงไหนดูสิว่ายน้ำหนีก่อนเร็วยังเหลือสาหร่ายหนึ่งต้นตรงนู้นกับฝูงกาเดียนโอ้โหจะอันตรายอะไรขนาดนี้มาค่ะแล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนเลยมาถ้าเราขึ้นมาสูงพอกาเดียนก็คงไม่ขึ้นมายิงเราหรอกเนาะโอเคประมาณนี้ใช้ได้แล้วสาหร่ายเราน่าจะวางแบบสาหร่ายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะนั่นไงโลมาอีกหนึ่งตัวอุ้ยหลายตัวเลยนะนั่นน่ะเดี๋ยวนะมาดูก่อนแล้วยื้ยอุ้ยเวลาที่เราอยู่ใกล้โลมาค่ะเราจะได้เอฟเฟกต์เจ้าดอลฟินเกรดเนาะก็ทำให้เราว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นการเข้าใกล้ตัวโลมามากเนี่ยก็คนลำบากนิดนึงดูสิ ติดให้แล้วยังติดก่อนติดเรียบร้อยค่ะมีอยู่ประมาณ3ตัวแถวนี้โอเคเราน่าจะติดให้ครบ3ตัวแล้วล่ะมั้งตัวนี้มีชื่อแล้วคือถ้าเขาเกิดแถวนี้ค่ะเขาก็จะว่ายน้ำอยู่แถวนี้แหละตราบใดที่เขาไม่ตายเขาก็จะไม่หายไปตัวนี้ล่ะมีชื่อแล้วยังเราต้องติดเนมแท็กเพื่อไม่ให้โลมาหายไปโอเคแต่สำหรับพวกปลาอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีข้อกำหนดว่าเมื่อเราจับเขาใส่ถังน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่หายไปแล้วก็คือเปลี่ยนสถานะจากแบบปลาตามน้ำทั่วไปเป็นปลาบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นปลาที่เรามาเลี้ยงเนาะเขาก็จะไม่หายไปนั่นเองแต่ถ้าเป็นปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำเฉยค่ะแล้วไม่ได้ผ่านถังน้ำของเราหรือเราไม่ได้จับใส่ถังมาเนาะเขาก็อาจจะหายไปก็ได้ไม่สิต้องบอกว่าหายไปแน่นอนค่ะถ้าเป็นปลาทั่วไปที่เราไม่ได้จับผ่านถังน้ำเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเขาก็จะหายไปอย่างแน่นอนหรือว่าเมื่อเราออกจากพื้นที่ในบริเวณนี้ค่ะยังไงเขาก็หายไปอย่างแน่นอนนั่นเองเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะจับปลามาเลี้ยงเนาะเราก็ต้องเอาถังใส่น้ำค่ะไปจับปลามานั่นเองมันจะเปลี่ยนสถานะของปลาให้เป็นปลาที่ไม่หายไปเป็นปลาที่จะเลี้ยงไว้ในบ่อเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เป็นกระจกนี้เป็นสาหร่ายตรงนี้เป็นเหมือนทางขึ้นเดี๋ยวโครงสร้างตรงนี้เราก็คงจะรื้อออกค่ะโอเคไปได้และข้างล่างก็ตกแต่งเห็นไหมสว่างขึ้นมาทันทีพอเราปักเนี่ยค่ะตีพิกเกิลเนาะหรือว่าแตงกวาดองทะเลอะไรอย่างเงี้ยทำให้ข้างล่างค่ะก็สว่างขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ก็คงจะต้องสว่างมากกว่านี้แหละแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อสร้างผนังกันต่อเลยถ้าเป็นผนังใช่ไหมยังไงก็ต้องใช้กระจกสีฟ้าสีฟ้าหมดแล้วเอาครับได้เป็นกระจกสีฟ้าเท่าที่จำไม่ผิดเรายังเหลือสีฟ้าอยู่นะนี่ค่ะเรามีลาพิดบล็อกที่เราเพิ่งเอามาต้องบอกว่าใช้แบบเปลืองมากๆโอ้โหหมดท้องเต็มเก็บไว้ในนี้ก็ได้แล้วก็บนบล็อกรู้สึกว่าจะอยู่ข้างล่างนี่ไงก็เอาลาพิดค่ะผสมกับบนบล็อกเราก็จะได้เป็นสีฟ้าอ่อนแล้วเราก็เอาสีฟ้าอ่อนมาคราฟรวมกับกระจกหรือว่ามาย้อมกระจกนั่นเองเราก็จะได้เป็นกระจกสีฟ้าใช้ได้เลยได้เป็นกระจกสีฟ้ามาแล้วทีนี้ก็น่าจะได้เวลาในการก่อสร้างแล้วสินะตรงนี้ค่ะเป็นทางเดินที่เราออกแบบว่าโอเคคงจะเป็นแบบทางเดินทั่วไปที่แบบไว้ออกมาอะไรอย่างนี้แถวนี้ค่ะเห็นโลมาแล้วอดไม่ได้เมื่อกี้ให้ชื่อหมึกไปแล้วแล้วก็ให้ชื่อโลมาด้วยเฮ้ยคือแบบว่ายได้ฉวัดเฉวียนมากนี่ให้ชื่อโลมาค่ะโอเคให้ชื่อโลมาอีก1ตัวล่ะเห็นอยู่3ตัวนะตัวเองนี่มีชื่อแล้วนั่นไงว่ายธรรมดาเราก็แทบจะสวนกับเขาได้แบบสบายๆเลยปลาหมึกมีชื่อแล้วยังมีละโอเคให้ชื่อไว้จะได้ไม่หายไปแต่ถ้าเป็นปลาหมึกที่อยู่ใกล้กาเดียนมากเกินไปค่ะเราจะไม่ให้ชื่อเขาไว้หรอกเพราะว่าให้ชื่อไว้เดี๋ยวก็โดนกาเดียนยิงตายอยู่ดีว่าไปแถวนี้ก็โลมาเยอะดีนะเนี่ยเดี๋ยวให้ชื่อก่อนสิมาเอาชื่อก่อนนั่นแหละปักเนมแท็กไว้ค่ะสัตว์ก็จะไม่หายไปนั่นเองอันนี้ยังไม่มีชื่อใช่ไหมมีแล้วโอเคมีโลมาว่าอยู่รอบๆแถวนี้มันช่างฟินอะไรเช่นนี้ชีวิตดีๆตรงนี้เป็นโบนบล็อกสมมุติถ้าเราต่อบล็อกออกมาอีก2บล็อกโอเคทีนี้เราก็จะเหลือช่องว่าง2บล็อกตรงนี้ให้ปลาว่ายไปว่ายมาอาจจะน้อยไปหน่อยต้องต่อออกมา3บล็อกเราก็จะเหลือช่องว่าง3บล็อกตรงนี้ให้ปลาว่ายไปว่ายมาน่าสนใจค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มกระบวนการเลยลองต่อดูสิต่อออกมา3บล็อกจากนั้นก็ล้อมรอบด้วยกระจกค่ะแบบตั้งขึ้นไปด้านบนดูซิว่าจะออกมาเป็นอย่างไร น่าจะสวยนะเมื่อปูพื้นเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็วางกระจกแบบนี้ให้สูงเท่าไหร่ดีก็คิดว่าความสูงค่ะก็น่าจะให้ถึงข้างบนนั้นเลยแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งค่ะถ้ามันแบบใช้กระจกเยอะเกินไปหรือเปลืองไปเราอาจจะปรับความสูงแบบให้ต่ำลงมานิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบทำเป็นทางเดินแทนอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นทางเข้าเพื่อไปว่ายน้ำแทนค่ะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้จากจินตนาการมันใช้ได้แต่ในความเป็นจริงจะใช้ได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะโอเคตรงนี้สุดนี้แล้วเดี๋ยวนะถ้าสุดนี้แล้วก็น่าจะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะโอเคสุดนี้พอดีค่ะก็ใช้ได้แล้วจากนั้นตรงนี้ก็วางกรอบแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วฝั่งนี้ก็วางบล็อกให้เรียบร้อยงานนี้เผาผ่านกระจกหมดเท่าไหร่แล้วอ่ะอยากรู้เหมือนกันค่ะใช้แบบเยอะมากๆเลยคือแบบในความรู้สึกค่ะเราก็คิดว่าก็ไม่น่าจะใช้กระจกเยอะขนาดนี้นะแต่ไปมารู้สึกว่าจะใช้กระจกเยอะมากโอเคนี่ค่ะก็วางแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ให้ปลาว่ายเนาะหรือว่าเราอาจจะเอาหญ้าทะเลมาปลูกหรือว่าสาหร่ายมาปลูกนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะต้องต่อบล็อกขึ้นไปด้านบนให้สูงในระดับหนึ่งต่อขึ้นมาเลยอยู่ดีๆค่ะก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นมาต้องบอกว่าพายุฝนฟ้าคะนองค่ะเป็นอะไรที่เรารอมานานมากเพราะว่าเราจะต้องการหัวมอนเตอร์นั่นเองโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นบอกเลยงานนี้ต้องรีบกลับค่ะเปิด F3 เดี๋ยวนะต้องรีบกลับก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะหมดค่ะเมื่อกี้มีฟ้าผ่าลงมาก็แปลว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองชัวร์มาเลยเดี๋ยวนะถ้าเราต้องรีบกลับเราก็จะต้องเอาไทรเดนไปด้วยเอนชานต้องเป็นชาแนลลิงนั่นแหละค่ะมาแล้วแล้วก็ไฟเวอร์ร็อกเก็ตอยู่ในสีดำนี่เลยจัดมาเราต้องรีบกลับแล้วสินะมีข้าวกินอยู่ค่ะไม่งั้นก็ปะรีบไปเลยกด F3 ตำแหน่งที่เราต้องไปค่ะก็คือ-600กับ-500โอ้โหนี่มันอย่างไกลอ่ะแต่เราจะต้องรีบไปก่อนที่จะหมดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นคืนที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองเดี๋ยวนะทางไหนทางนี้โอเคลบทั้งคู่ค่ะ-600กับ-500ต้องรีบไปแล้วมั่มเลยภูเขาสูงผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจอะไรต้องรีบไปให้ถึงโอเคถึง-600แล้วแหละเนาะรู้สึกว่าตัวเลขค่ะมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเลยตำแหน่งนี้แน่นอนนั่นไงฟ้าผ่าทีนี้เราแค่ลบ Z ค่ะให้เหลือ500ก็ใช้ได้แล้วรีบมาเลยรีบไป-600กับ-500อันนี้เพิ่มเป็น1,000เลยนะเนี่ยนี้ค่ะนี่ไงเจ้าฟาร์มคอรัสของเราค่ะมาแล้วพายุฝนฟ้าคะนองค่ะเกิดนะตอนนี้ดีมากๆเนี่ยรอมานานแล้วเพื่อจะเปลี่ยนเจ้าคีเปอร์พวกนี้ค่ะให้กลายเป็นคีเปอร์สายฟ้านั่นเองดูสิเรามายืนตรงนี้นี่คีเปอร์ทั้งหมดค่ะกลายเป็นคีเปอร์สายฟ้าแล้วต้องบอกว่ารอมานานมากเพื่อโอกาสนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่เกิดฝนตกที่เป็นพายุฝนฟ้าคะนองสักทีเลยโอ้โหได้มาแล้วสินะคีเปอร์สายฟ้ารอมานานมากต้องบอกเลยค่ะเดี๋ยวขอพักอควาเรียมไว้ก่อนเพราะว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระทันหันเนาะมาทีนี้เราก็ต้องกดปุ่มไหนเอ่ยไม่ใช่ปุ่มนี้เดี๋ยวนะอ๋อต้องกดปุ่มนี้ค่ะกดปุ่มนี้อ่ะแล้วก็ปิดแล้วก็ต้องเอาน้ำออกใช่ไหมอ๋อ2 ทีโอเค ต้องกดปุ่มนี้2ทีจากนั้นก็จะปล่อยคีปเปอร์ค่ะไปเข้าระบบการคัดแยกคีปเปอร์ให้เหลือทีละตัวใช้ได้ทีนี้สมมุติถ้าเราปล่อยคีปเปอร์ลงมาปึ๊บคีปเปอร์ตัวที่2ก็จะเข้ามาลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เช่นถ้าเราปล่อยลงมาค่ะก็จะมีคีปเปอร์ไหลลงมาเนาะโอ้โหใช้ได้เป็นระบบที่โอ้ยตกโอ้ยต้องบอกค่ะว่าไม่ได้มาตรงนี้นานมากจนแบบนั้นมากเลยอ่ะโอเคตรงนี้สินะอย่างแรกค่ะใส่เกาะเพิ่มความเหนียวของหนังก่อนจากนั้นเอาไฟแช็กมาแล้วก็ไปจุดที่คีปเปอร์สายฟ้าจุดไม่ถึงทำไมจุดไม่ถึงอ๋อเจ้าสเกลตันบังอยู่เดี๋ยวนะขอจุดที่คีปเปอร์สายฟ้าก่อนจุดไม่ถึงแฮะต้องหาวิธีจุดให้ได้ตอนแรกเราคำนวณค่ะว่าจุดถึงอยู่นะเจ้าสเกลตันมาบังนั่นเองเราก็เลยจุดไม่ถึงนั่นเองอ๋อทำไงดีคีปเปอร์มาทางนี้ได้ไหมเอ่ยน่าจะมาทางนี้ไม่ได้ค่ะดังนั้นเราจะต้องไปที่ทางอื่นเหรอทางที่สามารถจุดได้ก็ที่วางไว้ก็มีแค่ตรงนี้เองนะจุดถึงไหมอ๋อถึงหรอกอุ๊บนั่นบึ้มแล้วค่ะเรียบร้อยมาดูสินี่ไงเราก็จะได้เจ้าหัวสเกลตันมาค่ะอันที่จริงค่ะต้องอธิบายหลักการก่อนเนาะหลักการค่ะก็ง่ายมากๆเลยในการหาหัวมอนเตอร์ถ้าเราเอาชาร์คคีปเปอร์ค่ะหรือว่าคีปเปอร์สายฟ้ามาระเบิดข้ามมอนเตอร์ใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสที่เราจะได้หัวมอนเตอร์แบบ 100% เอามาตกแต่งเล่นๆค่ะแล้วถ้าเราเอาเจ้าคีปเปอร์สายฟ้าค่ะไประเบิดเจ้าวิเทอร์สเกลตันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้เจ้าหัววิเทอร์สเกลตันค่ะ 100% นั่นเองก็คือเป็นอะไรที่ดีมากในที่สุดค่ะเราก็ได้หัวมอนเตอร์มาแล้วมาอย่างยาวนาน โอ้ได้มาแล้วค่ะโอเคแต่ทั้งนี้ค่ะหลักในการระเบิดมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าต่อให้เจ้าคีปเปอร์สายฟ้าค่ะระเบิดข้ามมอนเตอร์เป็น10ตัวพร้อมกันเราก็จะมีโอกาสได้หัวมอนเตอร์ค่ะเพียงแค่หัวเดียวเท่านั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่ามอนตัวไหนตายก่อนค่ะก็จะได้แค่หัวเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรากองแบบมอนเตอร์เป็น10เป็นร้อยตัวแบบมาพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คีปเปอร์สายฟ้าระเบิดในทีเดียวเราก็จะได้หัวมอนเตอร์แค่หัวเดียวค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะก็ฆ่าทีละตัวดีกว่าว่าอยู่เมื่อกี้ทำไมสับสวิตช์แล้วไม่มีมอนเตอร์มา ก็มาว่าสับผิดสวิตช์นั่นเองโอเครอบนี้ค่ะก็มาหลายตัวเลยปล่อยมาโอเคไม่แน่ใจว่าใน Minecraft แบบปกติจะมีหัวสไปเดอร์หรือเปล่าแต่ที่เรารู้แน่นอนค่ะก็คือมีหัววิเทอร์สเกลตันหัวซอมบี้หัวสเกลตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเจ้าคีปเปอร์ค่ะอันนี้คือมีอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นเจ้าสไปเดอร์ค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามีหัวประเภทนี้ดรอปตามธรรมชาติหรือเปล่าโอเคก็ปล่อยไปค่ะอุ้ยเผลอปล่อย2ตัว กดผิดถ้า2ตัวก็ไม่เป็นไรลบได้หัวอะไรเอ่ยรอบนี้หัวสเกลตันอีกแล้วเดี๋ยวนะต่อไปต้องได้หัวคีปเปอร์บ้างสิโอเคต้องปล่อยมาทีละตัวค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยหลายตัวก็เสียชาร์จคีปเปอร์เปล่าๆทำอย่างกับชาร์จคีปเปอร์จะหาง่ายๆเนาะชาร์จคีปเปอร์หายากเหมือนกันรอบนี้มา3ตัวเลยเนาะอุ๊ยย่าระเบิดฆ่าชาร์จคีปเปอร์นั่นไงไม่ได้หัว คือเจ้าสเกลตันค่ะยิงธนูใส่คีปเปอร์ธรรมดาแล้วคีปเปอร์ธรรมดาระเบิดทำชาร์จคีปเปอร์ตายเราก็เลยไม่ได้หัวมอนเตอร์นั่นเองโอเคก็คือเขาจะยิงใส่เรานั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามีเจ้าคีปเปอร์อยู่ข้างหน้าก็เลยยิงโดนเจ้าคีปเปอร์ธรรมดาโอ้โหดูสิจะมีมันมาไหมนะข้างบนค่ะเป็นอะไรที่มีมอนเตอร์เกิดแน่ๆแหละ แต่เราก็ต้องรอหน่อยดูซิจะมีมอนมาหรือเปล่าโอ้นั่นไงมาแล้วโอเครอบนี้มาคลิปเปอร์1ตัวค่ะตรงนี้เราจะต้องรีบปล่อยเจ้าคลิปเปอร์ตัวนั้นให้รีบลงมาในระบบของเราเลยเป็นระบบที่เราสร้างไว้นานมากๆในที่สุดเราก็จะได้หัวมอนเตอร์แล้วสินะจุดไปมาปุ๊บอ้ออย่างนี้เลยค่ะมาได้หัวคลิปเปอร์แน่นอนนี่เห็นว่าได้มาแล้วทั้งหัวคลิปเปอร์หัวสเกลตันโอ้โหนี่ไงนี่ไง น่ารักเลยใช้ได้ค่ะใช้ได้ก็มีแต่คลิปเปอร์อยากได้หัวซอมบี้บ้างนะหัวซอมบี้เหรอใช้ได้เลยแบบนี้ชาร์จคลิปเปอร์พวกนี้ค่ะไม่หายไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเอาเนมแท็กติดไว้ให้แล้วยังไงเขาก็อยู่แบบนี้เรื่อยๆค่ะทีนี้โปรเจกต์ในอนาคตค่ะเราก็คือจะทำการย้ายเจ้าวิเทอร์สเกลตันที่อยู่ในปราสาทเนเธอร์ออกมาข้างนอกแล้วให้เจ้าชาร์จคลิปเปอร์ค่ะระเบิดฆ่าตายนั่นเองเราก็จะได้หัววิเทอร์สเกลตันมาใช้หรือว่าเจ้าวิเทอร์สเกลตันสเกลนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะได้บีคอนมาใช้และก็คือเอาง่ายๆค่ะถ้าเราไปฟาร์มเจ้าหัววิเทอร์สเกลตันธรรมดาในเนเธอร์ใช่ไหมมันก็เหนื่อยเราก็เลยต้องมาออกแบบระบบฟาร์มนี้ค่ะในที่สุดเราก็ได้ชาร์จคิปเปอร์มาแล้วโอ้โหรอมานานมากก็คือถ้าใครติดตามในตอนที่พี่หมิวสร้างอันนี้ค่ะจะพบว่าพี่หมิวสร้างไว้นานมากๆแล้วนะอุ้ยกดผิดตัว โอ้ยกดใส่ผิดตัวโอเคไม่เป็นไรค่ะก็คือแบบว่าสร้างไว้นานแล้วจนในที่สุดในวันนี้ค่ะเราก็โอ้ยดูโอ้ยถอดปีกออก โอ้ว่าอยู่ทำไมกลางปีกไม่ขึ้นงานนี้สลบได้เลยนะเนี่ยขอบคุณรองเท้าค่ะงานนี้ต้องขอบคุณรองเท้ากับชุดเกราะเลย เพราะว่าถ้าเราไม่มีรองเท้านี่ค่ะจะเฟเธอร์ฟอลลิ่งเนาะที่ลดดาเมจจากการตกจากที่สูงค่ะตกด้วยความสูงขนาดนั้นอ่ะเป็น100 บล็อกเราคงตายแล้วแหละโอ้โห ยังไม่ตายยังมีชีวิตรอดอยู่ถือว่าใช้ได้เลยค่ะอย่างน้อยก็ยังไม่ตายแล้วนะชีวิตโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เราก็ได้หัวมอนเตอร์มาแบบไม่คิดไม่หวั่นว่าจะได้เพราะว่าเรารอพายุฝนฟ้าคะนองมานานมากแล้วมันไม่เกิดแต่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้หัวมอนเตอร์มาแล้วโอเคสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ